รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทางเวิร์คพอยท์ช่อง23แขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้มา2คนหนุ่มหล่อจากภาพยนตร์พัชมาลสว่างคาตาสวัสดีน้องครับสวัสดีน้องครับสวัสดีครับพี่หญิงเล็กไหนเธอต้องทำปากเบี้ยวๆซิสวัสดีครับพี่หญิงเล็กเมื่อยไหมทำทั้งวันโอยเมื่อยมากครับอาจารย์พอเสร็จจากการเล่นหนังน้องกระแทบจะพิการไปเลยนะเอ๊ะแล้วเราเล่นเป็นอะไรอ่ะชายกลางเหรอไม่ใช่ครับเป็นอะไรอ่ะเล่นเป็นแฟนหญิงเล็กครับคุณผู้ชมครับวันนี้แขกรับเชิญของเราสองคนต้องทำเมนูที่แสนอร่อยให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานนั่นก็คือไก่ทอดซอสวาซาบิไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งก็เล่นหนังกับพี่พจน์เป็นไงบ้างอ่ะก็เหมือนเดิมครับเล่นมาก็ตั้งแต่หอตัวแตกนะครับอ๋อเหรอเล่นเป็นเรื่องที่เท่าไหร่แล้วอะระหว่างก็กับพี่พจน์อ่ะถ้าหอตัวแตกภาคนี้ก็น่าจะเป็น10กว่าเรื่องโอ้ก็เป็นพระเอกภาพยนตร์ของคุณพจน์อนนท์ต้อง10กว่าเรื่องเธอฉันถามหน่อยสิท็อปกับก็เธอลองพูดถึงคนที่เล่นเป็นหญิงกระจิตรีกะอ๋อเขาเล่นเป็นไงบ้างเล่นไม่ดีเลยเนาะพอไม่มีบทเขาก็จะแบบหน้าน้อยๆแบบว่าอยากกลับอยากกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอเขาเป็นอย่างนั้นจริงเหรอเหรอทั้งหมด3คนหญิงใหญ่หญิงเล็กหญิงแม่3คนเนี่ยใครสวยกว่ากันท็อปก่อนท็อปตอบสิท็อปตอบสิใครสวยกว่ากันท็อปตอบก่อนสิท็อปสิหญิงเล็กสวยสุดครับไอ้เห็นมั้ยใครเล่นเป็นหญิงเล็กอ่ะใครอ่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เอาล้อพูดตายถูกใจมากเลยนี่คือสิ่งที่อยากได้ฟังอ่ะกติกาเรียบร้อยแล้ว10นาทีถัดจากนี้ไปไก่ทอดซอสวาซาบิเธอมีสิทธิ์ทำให้ฉันกินแล้วอร่อยได้ไหมพร้อมยังเอาเลยถุงมืออยู่นี่หยิบให้เอาล้อเอาเถอะขอเวลานานหน่อยละกันอ่ะท็อปลงมือเลยหัวขยำยังไม่พออีเมียขยำต่ออีกอ้าวตายเละเทะไปหมดแล้วไงต่อแป๊บนึงครับสองคนนี้น่ารักนะสาววายคงชอบนะก็คงอยากให้เธอจิ้นกันไม่ว่าซานะเธอจะมาจิ้นกับฉันเหรอร้ายนะถึงฉันน่าจะดูง่ายแต่ก็ไม่ยากนะเสร็จแล้วทำยังไงเอาไก่ไปหมักเหรอใช่ครับเอาไก่มาใส่ครับเก่งอะกัสโอ้ไม่น่าเชื่อเลยอะตายคุณผู้ชมน่ารับประทานมากเลยไก่ผู้ชายกัสเป็นอายุเท่าไหร่อะ20เท่าไหร่อะ34แล้วครับอุ๊ยพูดทำไมแล้วก็บอก28สิ34อุ๊ยแก่แล้วเนาะกัสครับโอ้อาจารย์อายุเท่าไหร่อาจารย์น่าจะ30กว่า38ตาตาคุณพร้อมช่วยกันทำมาหากินอาจารย์นี่สัก30กว่าตายเหลืองกำลังดีด้วยโอ้ไม่น่าเชื่อ
การ์ดกับต่างจังหวัดเที่ยวนี้เปิดร้านขายไก่นะว่าทำไมเธอถอดถุงวางไว้อย่างนั้นน่ะวางกระเรียกกระลาดเธอทำไหมครับทำซอสต้องทำซอสคุณผู้ชมจะเตรียมซอสวาซาบิใส่อะไรบ้างใส่ถ้วยใส่ถ้วยอ๋อใช่ใส่ถ้วยโอเคทำใส่ถ้วยเอาโอเคซอสใส่ถ้วยคุณผู้ชมเขากำลังทำซอสวาซาบิน่าจะสุกนะกลิ่นหอมแล้วล่ะนั่นเสร็จแล้วเหรอซอสยังครับใส่อะไรผสมกับอะไรแล้วที่เธอใส่อะไรไปบ้างใส่ไป2อย่างเองครับวาซาบิกับมายองครับเหรอเราคิดจะใส่อะไรอีกอ่ะกำลังคิดอยู่ว่าเราใส่อะไรอีกใส่ไข่ไก่เหรอใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาปะใส่น้ำปลาใส่พริกไทยใส่ซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายใส่รวมๆกันอ๋อใส่รวมๆกันก็เป็นซอสเครื่องปรุงเป็นซอสใช่ไหมครับถ้าเครื่องปรุงใส่ทุกขวดเลยค่ะจะได้เป็นซอสค่ะอ๋อโอเคอากระใส่สิเขาบอกเขาได้คัดบอกลูกนั่นอะไรอ่ะอันนี้น้ำปลาอ๋อใส่น้ำปลาค่ะซอสปลาใส่ไม่ได้น้ำปลาไม่ได้ใส่ซีอิ๊วขาวไม่เคยเห็นซอสนี้ใส่ด้วยเหรอไม่น่าใส่นะพี่ไก่ไหม้แล้วนะยังยังแค่เหลืองแก่จะทำเป็นกรอบนอกนุ่มในครับกรอบนอกนุ่มในด้วยนะเออกินได้ก็บุญแล้วนะอย่าหวังเลยกรอบนอกนุ่มในเอาไก่สุกแล้วไก่สุกแล้วอุ้ยไก่กรอบน่ากินมากกัดว้าวกัดทำข้าวเก่งอ่ะกัดมาทำข้าวกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาอยู่ในครัวกันไหมเอาป่ะชิมซอสก่อนไหมทับชิมเสร็จตัวเองทำอ่ะอร่อยหรือไม่อร่อยไม่อร่อยอ่ะเค็มมากเค็มอ่ะเราไม่ต้องใส่นี่ไม่ต้องใส่ซีอิ๊วขาวใส่ซอสนะครับจริงๆมันแค่ของใช่กราดเหมือนจะเก่งนะก็ไม่รู้เรื่องแนะนำไปทั่วใส่น้ำปลาทำอะไรก็ไม่เป็นเหมือนกันหลายกราดอ่ะทำอะไรอ่ะทิ้งทำใหม่ครับทำไปสองนี่พอแล้วครับซอสพอเหรอทำใหม่อีกเหรอโอ้ไก่กรอบมากคุณผู้ชมสีเข้มเลยเหมือนไก่ที่ทอดขายข้างปั๊มเลยน้ำมันไม่เปลี่ยนนะคะกระทันเลยไหมได้น่ากินอ่ะไม่น่าเชื่อเลยโอ้จะใส่อะไรบ้างอ่ะใส่แป้งอะไรก็ไม่รู้ไม่บ่งสัญชาติตาแล้วทำใหม่มันจะได้สูตรนี้เหรอนี่ก็ยังไม่ได้ไหนชิมอีกทีซิแลบลิ้นมาให้ดูหน่อยด้วยอุ้ยน้ำจิ้มเธอโอแล้วใช่ไหมโอเคแล้วครับโอเคน้ำจิ้มของน้องท็อปเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมครับผสมเสร็จเรียบร้อยเคลอะขระไปหมดเลยอะค่ะคุณผู้ชมดูได้สวยงามได้แล้วเปิดร้านได้เลยครับคนด้วยไปเปิดที่ต่างจังหวัดนะขอแม่ลงทุนเปิดเลยอุ้ยเก่งอะเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วประเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับแนะนำในฐานะที่เป็นชายน้อยเซอันนี้นะครับอันนี้คือไก่ราดซอสวาซาบินะครับกินไม่ลงเลยเห็นได้ไม่ได้ อาชิมค่ะคุณผู้ชมไม่มีอะไรจะพิสูจน์ได้นอกจากการชิมไม่ต้องเราตักเองก่อนไม่ให้เราทำอะไรเลยหรอเราตักเองก็ได้อ่ะไม่เอาช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูต้มยำกุ้งเทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มจนน้ำเดือดจากนั้นใส่ชุดเครื่องต้มยำพร้อมกะทิและเครื่องเทศอบแห้งตราโลโบโดยใส่เครื่องต้มยำกะทิและเครื่องเทศอบแห้งตามลำดับคนให้เข้ากันใส่กุ้งแม่น้ำและเห็ดฟางต้มจนเดือดแล้วปิดไฟตักต้มยำกุ้งใส่ภาชนะสำหรับจัดเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูต้มยำกุ้งเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูปลาหมึกทอดคั่วกะปิ
วิธีทำปลาหมึกทอดนำปลาหมึกกล้วยหั่นแว่นมาคลุกเคล้ากับแป้งทอดกรอบให้ทั่วแล้วเทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำปลาหมึกที่คลุกแป้งเตรียมไว้ลงทอดพอเริ่มสุกตักขึ้นแล้วพักไว้ค่ะวิธีทำปลาหมึกทอดคั่วกะปิโขลกกระเทียมกะปิพริกไทยขาวเม็ดตะไคร้ซอยพริกขี้หนูสวนและหอมแดงให้ละเอียดเตรียมไว้เทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำเครื่องที่โขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายและน้ำมะขามเปียกจากนั้นใส่ปลาหมึกทอดที่เตรียมไว้ลงผัดพอให้เข้ากันใส่ต้นหอมหั่นท่อนและพริกชี้ฟ้าหั่นฉลับผัดให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟแล้วจัดปลาหมึกทอดคั่วกะปิใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกัดครับแนะนำในฐานะที่เป็นชายน้อยสิเอาคาแรคเตอร์ในหนังเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ทั้งเหมือนเลยคุณผู้ชมครับก็อันนี้นะครับอันนี้ก็คือเบี้ยวกว่านี้เองเป็นนักแสดงนะอาจจะได้ตุ๊กตาทองเที่ยวนี้นะบทปากเบี้ยวมือด้วยอีกมืออีกอันนี้นะครับอันนี้คือไก่ราดซอสวาซาบินะครับกินไม่ลงก็เห็นได้ไม่ได้ เธอต้องแนะนำในฐานะที่เธอเป็นเพื่อนพจมานผู้ชายหล่อเก๊กๆหน่อยแล้วก็อันนี้ไก่ย่างซอสวาซาบินะครับผมไก่ทอดก็ส่วนผสมก็จะมีไก่ทอดแล้วก็ไก่ย่างเหรอไก่ย่างหรือว่าไก่ทอดค่ะชิมค่ะคุณผู้ชมไม่มีอะไรจะพิสูจน์ได้นอกจากการชิมค่ะตาคุณผู้ชมมีความสุขมากเลยกินไก่ทอดสูตรเด็ดความผู้ชายหล่อระดับพระเอก2คนของหนังพจมานสว่างคาตาไม่ต้องเราตักเองก่อนไม่ให้เราทำอะไรเลยหรอเราตักเองก็ได้อ่ะไม่เอาวาซาบิสูงมากเลยแต่อร่อยเนาะอร่อยไหมครับฟ้าอร่อยมากคุณผู้ชมครั้งแรกที่กินไก่กับวาซาบิไม่เคยกินเลยครับครั้งแรกครับไม่น่าเชื่อนะการผสมแป้งหลายอย่างปนกันทำให้ได้แป้งที่กรอบแล้วก็อร่อยอย่างไม่น่าเชื่อถามว่าไก่อร่อยไหมไม่มีรสแต่พอเจอวาซาบิของท็อปนะอร่อยอร่อยชอบมากเลยอ่ะท็อปมันตัดความตื่นมาได้เลยเออใช่โอ้ยกินได้โอเคค่ะในฐานะที่ทำแล้วกินได้ผลิตภัณฑ์ไข่ตระเคซีเอฟมอบให้ครับทั้ง2ท่านเลยครับช่วงหน้าอาจารย์นิสสจะทำก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าหมูยอให้2หนุ่มรับประทานนะครับตำรับนี้รับรองได้ใครกินแล้วจะต้องติดใจโง่หัวไม่ขึ้นเป็นจานที่โดยปกติแล้วจะไม่ค่อยทำแต่ถ้ามีจุดมุ่งหมายจะทำไวล่อไอเคอะค่ะเอากินเร็วลูกเร็วตักเลยพร้อมกันเธอก่อน2คนทำไมทำหน้าอย่างนั้นน่ะแต่ผมว่าถ้ามันอร่อยกว่านี้ถ้าอาจารย์ป้อนผมมาจะไม่ต้องอ้อนขนาดนี้หรอกเรื่องป้อนเดี๋ยวก็โอนเงินให้อยู่แล้วช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ราดหน้าซุกี้มาฝากค่ะวิธีทำเส้นราดหน้าใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่และซีอิ๊วดำลงในภาชนะเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น28เซนติเมตรทรงลึก IH ด้ามหูเบกาไลท์ตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ที่เตรียมไว้ลงผัดพอหอมตักขึ้นแล้วเตรียมไว้ค่ะวิธีทำน้ำราดหน้าซุกี้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น28เซนติเมตรทรงลึก IH
ด้ามหูเบเกอร์ไลท์ตราหัวมะลายตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงผัดพอหอมใส่กุ้งสดปลาหมึกสดปลาหมึกกรอบผัดให้เข้ากันเติมน้ำซุปไก่รอจนน้ำเดือดใส่คะน้าลวกสุกแครอทลวกสุกข้าวโพดอ่อนลวกสุกผัดให้เข้ากันใส่น้ำจิ้มซุกี้แล้วผัดให้เข้ากันอีกครั้งพอเริ่มเดือดใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเริ่มข้นแล้วปิดไฟจัดก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ที่เตรียมไว้ลงในภาชนะเสิร์ฟราดด้วยน้ำราดหน้าซุกี้ไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมูยอน้องกัดช่วยได้ไหมครับกัดช่วยผัดนะได้ครับเราจะต้องเริ่มต้นด้วยการผัดก๋วยเตี๋ยวก่อนส่วนหมูยอที่ใช้หั่นเอาอยู่นี่เรียบร้อยเลยหมูยอปรามวาสนาจัดการหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเรื่องผัดต้องน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจใส่น้ำมันลงไปนิดนึงกระทะจีนไวทลักด้ามไม้สัก3ชั้นสแตนเลสอย่างดี30เซนติเมตรตราหัวมะลายครับผัดเคี่ยวเก่งนะกาตาชอบยังไม่ทำอะไรเลยครับใส่ซีอิ๊วนิดนึงเส้นจะแบบดูดำๆกาเก่งอ่ะทำง่ายๆครับตายไม่น่าเชื่อเลยอ่ะกูตาเก่งอ่ะติดกันแล้วครับเหรอทำไมผัดยังไงผัดซะจนเสร็จเป็นเปลือกเลยเอาล่ะคุณผู้ชมพอเราได้เส้นเหลืองๆเกรียมๆหอมๆแบบนี้ก็ปิดเตาเสร็จแล้วก็เทลงมาใส่ไว้ตรงนี้เธอจะช่วยฉันทำอะไรไหมอยากช่วยเหมือนกันครับเธอยืนเป็นกำลังใจแล้วกันนะใส่น้ำมันสำหรับผัดลงไปอีกนิดนึงมรกตขวดเดิมเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมผัดสิได้เลยครับอุ้ยกระเทียมเริ่มหอมแล้วคุณผู้ชมเราก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปผัดผัดให้พอหอมๆใส่พริกฝรั่ง3สีลงไปผัดมันจะยิ่งหอมกันใหญ่แครอทเข้าท่าแล้วล่ะเสร็จแล้วก็ใส่หมูยอตราวาสนาที่หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเต๋าๆลงไปใส่ให้หมดเห็นไหมเราไม่ต้องใส่เนื้อสับหรือหมูสับแต่เราก็ใส่น้ำลงไปคลุกคลิกเริ่มแล้วใส่ซอสปรุงรสลงไปนิดนึงพอหอมๆนี่ฉันกะหมดเลยนะน้ำตาลก็สาดลงไปอันนี้เป็นซอสเห็ดหอมซอสมะเขือเทศใส่ไปให้มันดูแดงๆแล้วก็ดูน่ารับประทานอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือแป้งข้าวโพดละลายน้ำน่าผัดเร็วๆนะเดี๋ยวมันเป็นก้อนผัดอุ้ยรู้ด้วยว่าต้องทำแบบนี้เหมือนน้ำรัดหน้าอุ้ยเหนียวเลยใส่ไปนิดเดียวเองเนาะอีกนิดนะกูกัดเก่งจังเลยทำไมเธอผัดเก่งจังเลยฉันผัดก็ไม่ได้เหนียวอย่างนี้เลยนะเสร็จละเรียบร้อยกูตาเก่งอ่ะเอากระตักลาดลงมาตรงนี้เสร็จแล้วน้องจ๋าแล้วก็เอาไข่ดาวใส่ไข่ดาวใส่ตายแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วน่ากินน่ะอยากชิมยังอยากแล้วครับอยากแล้วครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับตำรับนี้รับรองได้ใครกินแล้วจะต้องติดใจโง่หัวไม่ขึ้นเป็นจานที่โดยปกติแล้วจะไม่ค่อยทำแต่ถ้ามีจุดมุ่งหมายจะทำไว้ล่อไอ้เคอะค่ะข้าวกินเร็วลูกเร็วตักเลยพร้อมกันเธอก่อนสองคนทำไมทำหน้าอย่างนั้นอ่ะพวกนี้นี่
ต้องอร่อยสิไม่อร่อยได้ไงคะหม่อมแม่หุ่นเล็กจะลายเล็กๆในหนังแต่ผมว่าถ้ามันอร่อยกว่านี้ถ้าอาจารย์ป้อนผมจะไม่ต้องอ้อนขนาดนี้หรอกเรื่องป้อนเดี๋ยวก็โอนเงินให้อยู่แล้วแม่โอนไวลูกโอเควันนี้ขอบคุณทั้งสองคนนะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะติดตามชมรายการของเราได้เป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23วันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับกินต่อกินต่อฝากถึงท่านผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคนที่ทานเค็มหรือว่าทานรสจัดก็อยากให้ทานให้น้อยลงนะครับเพราะว่าไตมันจะทำงานหนักมากครับก็อยากจะฝากให้ทานเค็มให้น้อยลงนะครับเพื่อสุขภาพไตที่ดีของเราครับวันนี้แขกรับเชิญขวัญใจของอาจารย์ยิ่งศักดิ์บรรดาลเกินกว่า15ปีให้เกียรติแขกรับเชิญหน่อยมาคุยกันตรงนี้ไม่เอามาคุยกันตรงนี้เนี่ยผมไม่เห็นจะไม่เป็นไรอาจารย์ไปไหมอาจารย์จะทำอะไรล่ะผมจะหั่นพริกหั่นไปเสร็จพริกไทยครับอ๋อค่ะแล้วอันนี้ก็ฉันว่าพริกไทยบ้านเขาแปลกนะอันนี้มันผงกะหรี่ไม่อะไรอันนี้พริกไทยค่ะอันนี้ข้าวคั่วเขาเรียกเมนูอะไรนะกุ้งผัดพริกขิงกุ้งผัดพริกขิงเราก็ต้องเอาขิงนำหน่อยอ๋อเรียบร้อยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ